นักเรียนคงเคยเห็นพื้นผิวโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีน้ำและลมมาบ้างและคงจะพอนึกภาพออกนะคะว่าเคยเห็นมาจากที่ไหนในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปดูสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากตัวการธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะสถานที่แห่งนี้คือ3,000 โบกอยู่ที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและถนนเส้นนี้นะคะก็เป็นถนนที่เรากำลังจะลงไปยังแม่น้ำโขงกันค่ะเรามาถึง 3,000 โบกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปอีกประมาณ200 เมตรค่ะแล้วเราก็จะถึงจุดที่เราจะทำการศึกษากันไปกันเลยค่ะ